ตอนนี้นะคะก็เหลือแต่กายหยาบของลิลี่แล้วนะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในใจเฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะอุ้ยสำหรับวันนี้มาเป็นแบบบรรยากาศที่แปลกตาไปก็คือเป็นวอล์กบวก Get Ready With Me ในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะพาทุกคนน่ะตะลุยหน้าสุดไปใช้ชีวิตตอนกลางคืนแบบลิลลี่นะคะชีวิตยามราตรีผีเสื้อราตรีของลิลลี่นะคะแต่อันนี้อาจจะเป็นผีเสื้อสมุทรเนาะแต่มานะก็ตอนนี้นะคะหน้ามันย่องมากเนื่องจากลิลลี่ได้ทำการออกไปข้างนอกมานะคะก็วันนี้จะมาคลีนหน้ากันก่อนนะคะก็ขั้นแรกนะคะลิลลี่จะใช้เป็นอันนี้เป็น Aqua Plus Series Purifying Cleansing Water นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Cleansing Water ที่จะไว้แบบเช็ดทำความสะอาดทั้งรอบดวงตาแล้วก็ทั้งผิวหน้าของเราเลยนะคะซึ่งลิลลี่บอกก่อนเลยว่าเนี่ยจะเป็นไลน์สกินแคร์ที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวเบาบางแพ้ง่ายนะคะรวมไปถึงคนที่หน้ามันด้วยนะคะคือจะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ลดการเกิดสิวได้นั่นเองซึ่งเหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆนะคะพบว่าลิลลี่เป็นภูมิแพ้แล้วก็มีความผิวหน้าอ่อนแอแถมหน้ามันย่องอีกต่างหากจากที่สังเกตนะคะก็คือทอดไก่ได้แล้วเนาะแม่ก็เดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะจ๊ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นคลีนซิ่งแบบเนื้อน้ำนะใช้กับสำลีนะคะก็ตัวนี้เขาจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกด้วยนะคะคือลิลี่จะตาบวมหน่อยนะช่วงนี้ลิลี่เป็นภูมิแพ้นะเป็นมานานแล้วยังไม่หายเลยแม่อะก็อันนี้นะคะอย่างที่เห็นก็คือแบบเช็ดสะอาดมากเลยนะคะไม่ต้องถูแรงเช็ดเบาๆก็สะอาดแล้วเข้ามาเรียกน้องเข้ามาร่วมเฟรมก็เดี๋ยวจะเช็ดอีกฝั่งหนึ่งให้ดูอันนี้คือฝั่งที่เช็ดแล้วนะหน้าสดก็จะแบบผิวดีประมาณนี้แต่ใต้ตาก็จะแบบมีความแบบช้ำทรหดนิดนึงนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเช็ดให้ดูเห็นปะแค่เช็ดเบาๆก็สะอาดแล้วซึ่งตัวนี้นะคะที่คิดว่าสำหรับคนที่ไม่แต่งหน้านะวิลลี่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่า cleansing water มันจะช่วยเช็ดพวกครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงต่างๆที่ใบหน้าของเราออกได้ค่ะแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่จะลดสาเหตุของการเป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวผดต่างๆด้วยเห็นไหมเนี่ยคือเช็ดนิดนึงคือเครื่องสำอางออกมาหมดเลยที่ลิลลี่ประทับใจมากๆรู้สึกว่ากลิ่นของเขาอะมันเป็นไม่ได้เป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์เหมือน cleansing water ปกติอันนี้คือกลิ่นมันแบบละมุนตุ้นมากเราเช็ดเราไม่รู้สึกว่าแบบแสบหน้าแต่อย่างใดเลยนะคะรู้สึกว่าอ่อนละมุนกับผิวมากเลยนะคะส่วนนี้นะคะเป็น Aqua Plus Series Skin Soothing Milky Wash ค่ะอันนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าให้ผิวสัมผัสแบบน้ำนมก็จะช่วยปกป้องแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวโดยไม่ทำลายปราการความชุ่มชื้นตามธรรมชาติมีสารสกัดจากซีวีดและสารให้ความชุ่มชื้นค่ะทำให้ผิวเนียนนุ่มนี่คือรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วนะมันไม่ทำให้ผิวหน้าของเราแห้งตึงจนเกินไปแต่ก็สามารถช่วยขจัดความมันบนใบหน้าได้เป็นอะไรที่เลิศมากแล้วก็นี่นะคะเป็น Aqua Plus Series Radiance Intensive Essence นะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ลิลลี่จะใช้บำรุงผิวหน้าก่อนที่จะออกไปตะลุยสำเพ็งกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเอสเซนส์ที่แบบว่าจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสเนื้อสัมผัสของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแบบมีความบางเบานะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วก็คือมันจะไม่มันเนื้อหนาเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบออกแนวน้ำๆนะคะทำให้ลิลลี่คิดว่าคนผิวมันเนี่ยก็จะใช้ได้นะคะก็คือไม่ทิ้งความมันบนผิวเอาไว้สามารถแต่งหน้าต่อหรือว่าทาแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ก็ไม่ทำให้ผิวดูเหนียวเนื้อหนานะคะซึ่งอันนี้นะคะมีเมลาแคร์ออยล์นะคะในการที่จะช่วยดูแลพวกเม็ดสีเมลานินต่างๆบนใบหน้าของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวลิลี่จะทาให้ดูนะก็คือจะทาไปทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 แล้วก็ B1 นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสแล้วก็มีสารบำรุงที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวด้วยค่ะทีนี้นะคะเราก็เตรียมตัวสำหรับการออกไปตะลุยสำเพ็งตลาดยามดึกคึกคักของเราแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเนาะตลาดยังไม่เปิดเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอาบท่าเอ้ยอันนี้อยากจะถ่ายน้องด้วยแต่ว่าคือน้องอาร่าพูดน่าให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างหงหัวก็คือแหกขาออกมาเป็นปลาดาวแบบสีแฉะค่ะก็เลยแบบอุ้ยถ้าเกิดถ่ายไปเดี๋ยวคนจะเข้ามาดูอีก17 ล้านวิวเป็นร้านไม่ได้เข้ามาดูเอลี่ทาครีมแต่ว่าบอกสั่งเพลงนะเข้ามาดูปลาเค็มของน้องอาร่าปลาดาวกินปลาเค็ม
เย้ก็ตอนนี้นะคะอุ้ยน่าสวยมากแม่ก็กำลังจะไปหาน้องที่คอนโดนะคะคือตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญวันเกิดน้องมาร์คเป็นรุ่นน้องของเอลี่ที่นิเทศจุฬานะตอนนี้น้องอยู่ปี4แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดน้องนะก็เลยจะพาน้องไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปช้อปปิ้งตลาดสามเพลงกันก็วันนี้จะมาตะลุยยามค่ำคืนเลยรีบบอกเลยว่าเป็นเวลา 5:30 แล้วนะจ๊ะ everybody ก็สมัย birthday girl โอ๊ยปิดหน้าไม่ออกวอล์กวินจี้ก่อนนะวินจี้ก่อนนะเล็บสวยเอาเล็บมาดูสิเอาเอ้ยเขาฉลาดพอที่จะเอามืออีกอันนึงปิดเดี๋ยวไว้หน้าไม่สวยค่อยให้ดูละกันโอ้ยเวลาเที่ยงคืน14นะคะฝนตกอ่ะแม่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไงดีโอ้โหง่วงก็ง่วงฝนก็ยังมันจะตกอีกยืนงงในโดนฝนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดหัวลำโพงแล้วก็เดินฝ่าฝนเบาๆมาก็จะมาทำน้ำมันไหมครับจะเกียงครับจะเกียงตะเกียงเนาะเดี๋ยวเข้าไปทำบุญลงศพก่อนนะคะได้ที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ารูนี้ประเด็นก็คือไม่รู้ว่านัมยาผู้สอบใบขับขี่มาถึง9ครั้งเนี่ยจะสามารถจอดรถได้หรือเปล่าในเกียร์เดียวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะเอาจริงป่ะพี่ไม่เห็นเลยเหมือนว่ามันจะชนบ่เย้ถึงแล้วจ้าตลาดสำเพ็งตอนกลางคืนตื่นเต้นมากเอ้ยมาแบบน่าสนมากคือใส่กิ้งเชื่อหัวใสหัวไสยศาสตร์หัวแบบเป็นลูกแก้วอะลงมาจนที่หัวพี่ริมันแบบว่าเศร้าหลินอะเฮ้ยเจอต้องหูคู่ละ4บาท100คู่350เจ้าช่วยกล้วยทอดใส่จนหูบานได้เลยอะเฮ้ยน่ารักอะแบบนี้ไม่น่าจะ4บาทแล้วพี่ว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบแพงเท่าไหร่อะคะ10บาทต้องกี่คู่ส่งอะคะ12เอ้ย12เอาดิต้องมาจริงๆวิ่งกิฟต์แบบเกาหลีมากส่ง10บาทเท่านั้นนะอยากจะช็อปมีสกุชชี่ด้วยอยากซื้อสกุชชี่ไปบีบเล่นนะฝึกทักษะปัญญานิ่มของพี่12ตู้ขึ้นไปนะคะอุ๊ยน่ารักมากมีแบบเป็นทุเรียนด้วยตอนนี้นะคะก็เหลือแต่กายาบของเอลี่แล้วนะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่คือตอนนี้ง่วงมากนะคะคือแบบว่าไปเฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะในใจแต่ข้างนอกก็คือแบบยังเดินต่อไปนะเป็นเวลา2:00ได้แล้วเนาะยังไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยนะคะง่วงมากเลยอ่ะเท่าไหร่ไปเลยเอาบ้าไม่กินหรอโหยหมดที่ว่ายคนเดียวเลยที่ดูไขมันมานี่จะเป็นแบบสูงดูของที่ซื้อมาเยอะแบบสุดๆเลยจ้าซื้อไฟมาด้วยซื้อไฟมาแบบตกแต่งห้องโอ้ยไม่มีตังค์ตังค์เนี่ยเอาตังค์อยู่นี่กระเป๋ามาใหม่ด้วยอันนี้50บาทถูกมากมีสะพายไปดิสนีย์แลนด์ได้น่ารักอ่ะใช่อีกแล้วหรอมัดไม่ได้อ่ะผมสั้นอ่ะก็ตอนนี้นะคะช้อปปิ้งของมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะ3:00อยู่แล้วนะคะก็ให้ลิซได้กลับไปพักผ่อนเถอะเนาะตลาดอันนี้คือบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะคะการมาช้อปปิ้ง very good very good very nice very nice คือแบบว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต่างหูอย่างเงี้ย10บาทกิฟต์10บาทอย่างเงี้ยคือคุ้มมากนะคะคือแบบว่ามาเนี่ยน่าจะประมาณ30บาทค่าจอดรถต่อชั่วโมงก็คือลงทุนนิดเดียวนะแล้วก็มาเดินเล่นตอนดึกใครนอนไม่หลับก็มาช้อปปิ้งได้ที่สามเพลงเนาะไม่มันต้องลงไปB3ด้านล่างโอ้อันนี้ก็แบบชุลมุนวุ่นวายกันหาที่จอดรถอันนี้ก็จะพูดช้าหน่อยนะเพราะว่าสมองเนี่ยบอกแล้วนะว่ามันเป็นกายยากของเอลี่นะสมองของเอลี่อยู่กับพระอินทร์ไปหมดแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติแบบอยากจะหน้ากระต่างใสนะคะมั่นใจน่าสุดออกมาช้อปปิ้งตลาดกลางคืนได้ก็ใช้อควาพลัสนะคะเอ้ยขายเก่งมากแม่อะไว้เจอกันใหม่วอล์กหน้านะคะบ๊ายบาย